Family Club ครับกลับมาตอบคำถามสำหรับแฟนๆของเรานะครับที่ส่งคำถามเข้ามาที่เพจพ่อมาน้ำนะครับกิ๊บโบเกศรินทร์ส่งลูกไปโรงเรียนพอลูกลงจากรถบอกให้ลูกสวัสดีคุณครูลูกสะบัดมือครูทิ้งลูกสะบัดมือครูทิ้งไม่ยกมือไหว้สวัสดีด้วยควรแก้ปัญหายังไงให้เดาน่าจะเป็นเด็กเล็กพี่ป๊อปเพราะว่าเด็กเล็กยังไม่รู้ความเหมาะสมใช่ไหมความเหมาะสมแล้วก็มารยาทอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเป็นเด็กโตนิดนึงจะเริ่มกลัวครูซึ่งจะไม่กล้าทำแบบนี้กับครูไม่กล้าแล้วก็อาจจะเริ่มแบบเข้าใจเรื่องการเคารพผู้ใหญ่ด้วยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะจริงๆเรามองว่าไม่ได้เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ค่ะเพราะว่าไม่เข้าใจอย่างตอนเด็กๆลูกๆเราก็เป็นเขาอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นๆมากกว่าสนใจเรื่องของการไหว้หรือว่าการเคารพผู้ใหญ่นะครับเรื่องนี้เองพ่อมาน้ำคิดว่ามีวิธีที่ง่ายๆแล้วก็พ่อมาน้ำแม่หมีกริซซี่เองใส่ใจเรื่องของการเคารพและการไหว้เวลาไปเจอผู้คนที่มากหน้าหลายตาเนี่ยแล้วก็พอดีนัชชาเนี่ยทำรายการตั้งแต่ตอน5ขวบแล้วเขาก็จะไปเจอคนมากมายคำถามคือเขาก็คงไม่รู้ว่าต้องไหว้ใครอะไรยังไงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อมาน้ำทำมาโดยตลอดคือเราไหว้ทุกคนเพื่อให้ลูกดูทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักพ่อมาน้ำไหว้ตั้งแต่หน้าประตูช่องสาไหว้ยาวแม่บ้านทักทายทุกคนโดยการสวัสดีหมดทำให้ลูกเห็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งลูกรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นพฤติกรรมที่เขาควรทำตามคิดว่าน่าจะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปส่งที่โรงเรียนปุ๊บแล้วเข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ลงจากรถนะเราก็ส่งเสียงสวัสดีค่ะคุณครูแล้วยกมือไหว้จากในรถนี่แหละเพื่อเป็นสัญญาณบอกลูกว่าไหว้นำก่อนถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าแม่ทำแบบนี้บ่อยๆหรือพ่อทำแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยแล้วถ้าลูกยังไม่ปรับตัววันไหนก็ตามที่ลูกไม่ได้ไหว้อย่าเพิ่งโทษเขาว่าเขาไม่มีสมรรถภาพเขาอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นอยู่เพราะฉะนั้นมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมื่อเช้าลูกลืมอะไรหรือเปล่าแม่ว่าแม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคุยกันตรงไปตรงมาเลยถ้าเขาโตขึ้นอีกสักเล็กน้อยเนี่ยสื่อสารกับเขาว่าความรู้สึกของผู้ใหญ่เมื่อเด็กมีปฏิกิริยาแบบนี้ผู้ใหญ่จะรู้สึกยังไงจริงๆไม่ต้องไปยกตัวอย่างที่ไกลมากพี่บอกยกตัวอย่างเขากับเพื่อนเราใช้คำว่าถ้าลูกทักเพื่อนแล้วเพื่อนสะบัดหน้าหนีลูกลูกจะรู้สึกยังไงถามแค่นี้เองจริงๆพี่บอกอันนี้ก็เหมือนกับการไหว้ในยะหนึ่งนะถูกไหมคะเราก็อาจจะได้เห็นความจริงแล้วก็ความคิดของลูกเราด้วยว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็บอกเลยว่าพ่อและแม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแค่ไหนแต่ถ้าถามถึงพ่อมาน้ำแม่หมีกริชลี่บอกเลยว่าความสำคัญในการเคารพผู้อื่นการไหว้พ่อมาน้ำแม่หมีกริชลี่ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งจริงๆแม้กระทั่งแม่บ้านในบ้านเองก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำให้กับลูกของเราเนี่ยเรายังบอกให้ขอบคุณโดยการยกมือไหว้เพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่พ่อและแม่จะเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกได้ครับเชื่อว่าเรื่องเนี้ยค่อยๆฝึกมันอาจจะไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าขอให้เราอดทนทำไปเรื่อยๆวันนึงยังไงก็ต้องเห็นผลแน่นอนค่ะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนเดี๋ยวจะเคลื่อน